ข้าวขาหมูค่ะอันนี้ชื่อร้านเขาน่ากลัวมากเลยนะคะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวผีบอกค่ะคือพอเราออกมาจากทางดอยคำหรือพืชสวนโลกนะคะจะเข้ามาในตัวเมืองอ่ะพอเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวเองก็จะเห็นร้านเนี่ยป้ายใหญ่มากว่าก๋วยเตี๋ยวผีบอกเนี่ยค่ะก็เลยแวะกินดูก็อร่อยดีค่ะเขาใส่ผักกาดดองให้ด้วยปกติถ้าใส่ผักกาดดองเนี่ยมันเป็นสไตล์ยูนนานใช่ไหมก็เข้มข้นดีนะแล้วก็ไม่แพงด้วยเห็นจานใหญ่ๆนี่เขาก็ขาย40 บาทอะค่ะครับเพราะตอนนี้บางข้าวขาหมูบางร้านเขาก็45แล้วเนาะแบบว่ามีไข่ด้วยมีอะไรด้วยเงี้ยอิมก็ชอบกินแบบติดหนังนะคะดูหนังเป็นชั้นๆเลยอันนี้เข้มข้นค่ะเข้มข้นแบบเหมือนสไตล์ยุนนานอ่ะ